รินทร์ชนะ 2-0 เก็บ3แต้มตามคาดยอควิชชนะสวัสมันประเดิมศึก US Open วันแรกไทเกอร์วูดส์ผลงานแย่ตัดสินใจยักทางโฟลี่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้เจอกันประจำเที่ยงวันอังคารที่26สิงหาคมนะครับอยู่กับคุณกิตติกรและผมชินพลครับครับช่วงนี้นี่ฝนตกไม่ค่อยเป็นเวลาเวลาแล้วก็มาต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์แล้วนะครับใช่ครับก็ให้รถถนนระวังกันเหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกับเรื่องสุขภาพนะครับส่วนเรื่องของผลการแข่งกีฬามีมาฝากกันในช่วงแรกแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกก็ติดตามกันในช่วงที่2เหมือนเดิมนะครับโดยช่วงแรกเราไปไล่เรียงกันมาจากการเปิดฤดูกาลของฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนมีอีก2ทีมใหญ่จากเมืองหลวงลงสนามกันนะครับปรากฏว่าทีมแชมป์เก่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะที่เรอัลมาดริดเก็บ3แต้มตามคาดนะครับไปเริ่มกันจากที่เกมที่ซานติโกเบเดเบลนะครับเรอัลมาดริดเจอทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็คือกอร์โดบาครับโดยที่ความเคลื่อนไหวในก่อนเล่นเกมนี้แน่นอนว่าเรอัลมาดริดตัดชื่ออังเคลดิมาเรียออกจากทีมนะครับเพื่อเตรียมที่จะขายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกสตาร์ทเกมนี้ได้เพียงแค่3นาทีมาดริดได้ลุ้นก่อนครับจังหวะปั่นด้วยซ้ายจากลูกฟรีคิกของเกเรตเบลหลุดกรอบไปนิดเดียวครับจากนั้นก็ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับในการที่จะหาประตูแรกของเรอัลมาดริดจังหวะลูกเตะมุมครับเทนนี่โครสจากด้านขวาครอสเข้าไปให้คาริมเบนเซม่าแท็กตัวมงเสาแรกอย่างเฉียบขาดครับไปทำให้มาดริดออกนำ 1-0 ที่เกือบจะชนกับเชโกรามอสด้วยลูกนี้มงมันจริงๆครับลูกนี้ในช่วงเวลาที่เหลือในมาดริดจริงๆก็มีโอกาสจะนำเพิ่มเป็น 2-0 หลายผลนะครับแต่ก็ทำเพิ่มไม่ได้จบครึ่งแรกนำ 1-0 ครึ่งหลังเนี่ยเกือบจะมาเหมือนกันครับจังหวะของกอร์โดบานาที70ลูกนี้ครับเปาโตรอสซี่ไหลให้กับฟิเดลซาเบสยิงติดเซฟกัตยาแล้วปัดไปโดนซิสโกคิมเนสซ้ำเข้าประตูแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าลูกนี้เนี่ยจังหวะการยืนของคิมเนสจังหวะซ้ำนั้นเป็นลูกล้ำหน้าไปครับโอ้ก็ถือว่าโชคร้ายไปครับสำหรับทีมน้องใหม่ก่อนที่มาดริดกว่าจะมาปิดบัญชีนี่นาทีสุดท้ายของเกมครับนาที90พอดีอิสโกให้บอลกับโรนัลโดยิงจากระยะ25หลาก็ลูกนี้ผ่านเซฟของผู้สาวตูเข้าไปจนได้นะครับทำให้จบเกมนี้มาดริดเอาชนะคอร์โดบ้าไปได้2-0แต่ก็ถือว่าไม่ง่ายนักนะครับก็อันเช่ก็บอกครับท้ายเกมครับว่าโรนัลโดเนี่ยยังไม่เต็มร้อยนะครับ ในการเล่นเกมนี้เดี๋ยวยังมีอีกเยอะครับอัชลอติก็อันที่สำคัญก็คือ3คะแนนไว้ก่อนนะครับสำหรับนัดเปิดฤดูกาลส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูรายโยบาเยกาโนเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดแชมป์เก่าครับปาโกเคเมสครับเทรนเนอร์ของบาเยกาโนส่งผู้เล่นใหม่ทั้งด้านคริสเตียนอัลวาเรซครับผู้รักษาประตูอับดุลไลบาทาเวียอากิโนแล้วก็โจนาธานเปเรราลงสนามทั้งหมดครับส่วนดิเอโกซิเมโอเน่กุนซือแอตเลติโกมาดริดก็ไม่ได้ลงคุมทีมเนื่องจากติดโทษแบนเป็นจำนวน8นัดจากความผิดฐานที่เขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับเคมันบูโกสผู้ช่วยเนเนอร์ก็ต้องทำหน้าที่คุมแทนในที่2ครับบูโนครับทำฟาวกาบี้เฟอร์นันเดสครับกับทันทีแอตเลติโกมาดริดจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่หลังจากการรับปฐมพยาบาลก็พันผ้ารอบศีรษะแล้วก็เล่นต่อไปได้ครับโอ้หวาดเสียวมากครับจังหวะนี้สตาร์ทเหินเท้าอันที่26ครับมันซูคิดครับได้ยิงจากนอกกรอบเขตโทษครับแต่บอลไปตรงตัวคริสเตียนอัลวาเรซครับจบครึ่งแรกก็เสมอไป0-0ครับอะไรก็มาดริดก็ทำอะไรบาเยกาโนไม่ได้เริ่มครึ่งหลังมาครับบาเยกาโนเปิดฉากบุกตั้งแต่เริ่มเขี่ยลูกครับใกล้เอลกากูต้าเปิดบอลไปที่อัลเบโตบูโนครับลองยิงไกลบอลเฉียดเสาเข้าข้างตะข่ายไปครับนาทีที่53ครับแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะได้ประตูอย่างที่สุดครับจากลูกยิงของกาบรีเฟรนันเดสโยนบอลเข้ามาหน้าประตูครับแต่โกเก้ยิงระยะเผาขนข้ามคานไปอย่างเหลือเชื่อครับจังหวะนี้โอ้โหนาทีที่74ครับฮาเวียร์อากิโนมิดฟิลด์ของบาเยกาโนก็โยนบอลไปเข้าหัวมานูโชโคเผาขนครับแต่ทว่ามิเกลอังเคลโมยาในทวารตรามีก็เซฟเอาไว้ได้ครับนี่ครับเป็นจังหวะเซฟของโมยาครับ
ก็จบเกมครับทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้เสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับแบ่งกันไปคนละ1แต้มครับก็เป็นการออกสตาร์ทที่มีเพียงแค่คะแนนเดียวกับของแชมป์เก่าอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับโปรแกรมอาจจะถี่ซะหน่อยเพราะว่าเพิ่งเตะถ้วยซุปเปอร์คัพกับมาดริดมา2นัดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนแล้วกันครับผ่านไปนัดแรกครับบาร์เซโลนาครับมี3คะแนนครับแล้วก็ประตูได้เสียบวกมากที่สุดครับเซลตาวิโก้ครับเรอัลมาดริดวิลเลอเรอัลกราเนดาครับคู่นี้มี3แต้มหมดครับแต่ต่างกันที่ประตูได้เสียครับส่วนผลพรีเมียร์ลีกครับนัดมันเดย์ไนท์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ1ครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นขึ้นนำไปถึง3ประตูก่อนเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมาตีไข่แตกได้จากการทำเข้าประตูตัวเองของซาเวเลต้าแต่ที่จริงควรจะให้เครดิตแลมเบิร์ตนะลูกนี้จากผลฟุตบอลนะครับไปต่อกันที่ผลการแข่งขันกีฬาระบบรายการที่สำคัญในช่วง2สัปดาห์จากนี้ไปที่จะต้องติดตามกันมากหน่อยก็คือเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีครับที่ US Open ก็ปรากฏว่ารอบแรกยอร์โควิชไม่มีปัญหาอะไรในการผ่านเข้ารอบครับโดยที่โนวัคยอร์โควิชครับก็ชนะเดียโก้สวัตแมนผ่านเข้ารอบ2เทนนิสUS Open Grand Slam สุดท้ายของปีเงินรางวัลรวมรายการนี้ก็ใหญ่โตนะครับ 38.25 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยในมากกว่า 1,200 ล้านบาทเล่นกันที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กครับโดยที่โนเล่ซึ่งเล่นรายการนี้ในฐานะมือหนึ่งของรายการก็ประเดิมเส้นทางการลุ้นแชมป์รายการที่2ของเขาใน US Open ต่อจากปี2011ก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมนะครับผ่านเข้ารอบได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรชนะสวัสแมนคู่แข่งจากอาร์เจนตินาไปได้3เซตรวดครับสกอร์ขาดลอยทั้ง3เซต6ต่อ1 6ต่อ2และ6ต่อ4 That's how it ends. ก็เช่นเดียวกับทางแอนดี้มาเร่ครับมืออันดับ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรซึ่งเขาเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปี2012เจ้าตัวก็สามารถผ่านเข้ารอบ2ได้ครับเอาชนะโรบินฮาสคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป3ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6แล้วก็เซตที่3ได้แพ้ไป1ต่อ6ก่อนจะกลับมาปิดแมตช์ได้ด้วยการเอาชนะไป7ต่อ5ในเซตที่4ครับชนะ 3-1 เข้ารอบต่อไปมิลอสราโอนิกมือ5ของรายการจากแคนาดาก็เก็บชัยชนะได้ในการประเดิมรอบแรกเหมือนกันครับเอาชนะทาโร่ดาเนียลคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1นี่น่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยไปอีกคู่หนึ่งปิดท้ายนะครับเป็นคู่ของสตานิสลาฟวาวรินก้าซึ่งก็เป็นมืออันดับ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงหลังก็ผลงานที่เริ่มที่จะใกล้เคียงกับโรเจอร์เฟเดอเรอร์เหมือนกันนะครับเจ้าตัวก็ออกสตาร์ททำผลงานได้ดีนะครับผ่านเข้ารอบ2ได้โดยเอาชนะยิรีเวสลีย์คู่แข่งจากสาธารณรัฐเช็กไปเด็ดขาดครับ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับไปดูผลของฝ่ายหญิงครับในรายการเดียวกันนะครับวีนัสวิลเลียมครับเจ้าถิ่นมือ19ของรายการก็ได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบที่2ด้วยเช่นกันหลังจากเอาชนะคิมิโกะดาเตะคลุมนะครับคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซตด้วยสกอร์2ต่อ6 6ต่อ3และก็6ต่อ3ครับก็เช่นเดียวกับทางด้านแคโรไลน์วอสเนกี้ครับมือ10ของรายการจากเดนมาร์กที่ชนะผ่านทางด้านมาร์กาเลน่าริบาริโควาครับคู่แข่งจากสโลวาเกียที่ขอถอนตัวครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บต้นขาขวาระหว่างแข่งเซตที่3ขณะที่ทั้งคู่ครับยังเสมอกันอยู่1ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ1 3ต่อ6แล้วก็ในเซตที่3เนี่ยนำอยู่2ต่อ0นะครับserving against breakpoint in set number 3 did so well ก็วอสเนกี้ก็เหมือนชนะบายเข้าไปแหละครับอีกคู่หนึ่งครับด้านซิมนาฮาเลฟครับมือ2ของรายการจากโรมาเนียครับลอยลามผ่านเข้ารอบ2ด้วยเช่นกันครับหลังจากเอาชนะดานิเล่โรสคอลลินส์ครับคู่แข่งเจ้าถิ่นไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7 6ต่อ1และ6ต่อ2
เราปิดท้ายกันที่มาเรียสซาโปวาครับมือ5ของรายการจากรัสเซียแชมป์รายการนี้เมื่อปี2006ครับทำผลงานได้อย่างไร้ที่ติครับลอยลามผ่านเข้ารอบ2หลังจากหัวจะเอาชนะมาเรียคิริเลนโกครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปอย่างง่ายดาย2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-4และ6-0ครับก็ดูเล่นง่ายสุดแล้วนะครับก็คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกต่อกับวันที่2ต่อได้ในคืนนี้ทางช่อง True Tennis HD 670ครับตั้งแต่เวลา 4:00 เป็นต้นไปถือว่าวันแรกมือวางตกรอบไปเล็กน้อยนะครับฝ่ายชายก็มียูสนีของรัสเซียเป็นมือ21ตกไปแล้วก็ชูเรียนเบเดโตของฝรั่งเศสมือ24ตกรอบหญิงเดี่ยวก็มีมูรูปูซ่าซึ่งเป็นมือ25ของรายการจากสเปนที่ตกรอบนะครับก็ถือว่ามือเต็งต้นยังไม่มีปัญหาอะไรไปต่อที่แบดมินตันรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพวันแรกครับก็ชื่อเต็มๆก็คือลีหนิง BWF World Championship 2014ไปแข่งที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับโดยที่เคนโตะโมโมตะมืออันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นกลายเป็นผู้เล่นมือวางคนแรกของรายการที่ตกรอบเมนรอ32คนนะครับหลังไปพ่ายกับเว่ยหนานคู่แข่งจากฮ่องกงไป1-2เกมแล้วพลิกล็อกครับแพ้ด้วยสกอร์21-18 18-21และ12-21ในการแข่งขันของประเภทชายเดี่ยวนะครับไปต่ออีกคู่นึงครับยานโอยอร์เกนเซนก็เป็นนักแบดมือ3ของรายการเจ้าถิ่นนะครับไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังก็สามารถผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายได้ตามความคาดหมายเอาชนะแม็กซิมมอริโอคู่แข่งจากเบลเยียมไปได้2เซตรวดครับด้วยสกอร์21-15และ21-11ส่วนมือดังที่สุดของรายการอีกคนหนึ่งลีชองเว่ยครับมืออันดับหนึ่งของรายการด้วยจากมาเลเซียผ่านเข้ารอบไปเล่นในเมนรอได้อย่างไม่มีปัญหาครับเอาชนะลีดองคุนคู่แข่งจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดครับ21-11และ21-12จากชายเดี่ยวแล้วไปดูประเภทคู่ผสมกันบ้างนะครับก็เป็นคู่ของปราวินจอร์แดนจับคู่กับเดฟบี้ซูซันโตก็เป็นคู่นักแบดจากอินโดนีเซียนะครับประเดิมการแข่งวันแรกได้ยอดเยี่ยมครับผ่านเข้ารอบเมนดอร์ได้เหมือนกันนะครับเอาชนะคู่ของฮิโรคาสึฮาชิโมโตะที่จับคู่กับยูมิกิมาเอดะจากญี่ปุ่นไปได้2เกมรวด22-20และ21-18คุณผู้ชมติดตามรับชมแล้วก็ที่สำคัญร่วมเชียร์ทัพนักตบลูกขนไก่ของไทยได้นะครับลงแข่งรายการนี้กันหลายคนครับติดตามทั้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ได้ทางช่อง True Sport 7 True Sport HD 1และ True Sport HD 3คู่แรกวันนี้อย่าลืมเชียร์นิชชาออนจินดาพลครับมือ14ของรายการจากไทยจะเล่นประเภทหญิงเดี่ยวเจอกับลินดาเวนี่ฟาเนตรีจากอินโดนีเซียบ่าย4โมงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะวงการฟุตบอลข่าวสำคัญมาฝากกันด้วยนะครับดีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดSing Corporation Manchester United กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับ Sport Today Extra ครับช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลครับโดยเฉพาะตลาดซื้อขายนักเตะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวของการโดกถูกแบนครับของ Diego Simeone กุนซือของ Atletico Madrid ครับที่ถูกแบนเป็นจำนวน8นัดครับ Diego Simeone กุนซือของ Atletico Madrid ครับถูกแบนถึง8นัดครับจากการที่เขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างครับในเกม Spanish Super Cup นัดที่2ซึ่งทีมดรามีครับก็เอาชนะทางด้านเรอัลมาดริด1-0ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ครับทำให้ซิเมโอเน่ได้ถูกเกิดขึ้นนะครับในช่วงครึ่งแรกเมื่อซิเมโอเน่เนี่ยไปมีปากเสียงอย่างหนักกับทีมผู้ตัดสินบริเวณข้างสนามโดยหลังจากนั้นครับเขาก็ยังเอามือไปตบศีรษะผู้ตัดสินที่4แบบเบาๆแถมยังประชดกรรมการดาวิดเฟรนเดสบอลบาลานนะครับที่ไล่เขาออกจากสนามด้วยการปรบมือให้แต่กลับไปตะโกนสั่งการบุตรอัศจรรย์ใกล้กับซุ้มมานั่งสำรองครับโดยซิเมโอเน่เนี่ยกล่าวว่าเขาพร้อมที่จะชดใช้สำหรับการกระทำที่ไม่สมควรของตัวเอง IFEF ครับจึงลงโทษแบนเขาถึง8เกมเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับซิเมโอเน่มีเวลา10วันที่จะยืดอุทธรณ์บทลงโทษนี้ซึ่งหากซิเมโอเน่ครับไม่ยื่นอุทธรณ์หรืออุทธรณ์แล้วแต่ไม่มีการกลับคำตัดสินเขาก็จะหมดสิทธิ์คุมทีมอยู่ข้างสนามในเกมลีกที่สำคัญครับโดยเฉพาะทีมของเขาก็จะต้องไปเยือนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดที่สนามซานติเอโกเบอร์นาบิวในวันเสาร์ที่13กันยายนนี้ด้วยนะครับซึ่งผลแบน
ก็เริ่มใช้ไปแล้วครับในเกมที่พบกับไรโยไวยูกาโน่นี่แหละและทีมก็ทำได้แค่เสมอ 0-0ก็เขามีคดีกับของยูเอฟ่าด้วยนะครับจากนัดชิงแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลก่อน ไปเรื่องของการย้ายทีมนะครับมาริโอบาโลเตลลี่หัวหอกทีมชาติอิตาลีก็กลายมาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลโดยสมบูรณ์แล้วครับตามรายงานว่าเซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีบวกออปชั่นปีที่4ด้วยนะครับเจ้าตัวก็เปิดใจหลังย้ายทีมมาร่วมต้นสังกัดใหม่บอกว่ามีความสุขมากที่จะได้เป็นนักเตะของทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกทีมนึงบาโลเตลลี่วัย24ปีเขาย้ายจากเอซิมิลานมาร่วมทัพลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวคาดว่าจะอยู่ที่16ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวได้สวมเสื้อหมายเลข45ซึ่งก็เป็นเบอร์เดิมที่เขาใส่มาตลอดตั้งแต่สมัยขึ้นมาใหม่ๆกับอินเตอร์มิลานแล้วนะครับใช่ครับแมนซิตี้เอซิมิลานก็เบอร์นี้ตลอดนะครับยาวเลยใช่ไม่มีใครแย่งด้วยศูนย์หน้าได้ที่ได้ชื่อว่าสร้างความเอื้อมระอาให้กับทุกสโมสรเป็นว่าเล่นเลยครับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้มาร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอังกฤษที่นี่มีการเล่นฟุตบอลที่สุดยอดเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะดาวรุ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจย้ายมาเล่นในแอนฟิลด์นะครับทั้งนี้ครับบาโลเตลลี่ถือเป็นการเสริมทัพรายที่9ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ต่อจากริกกี้ลัมเบิร์ตอดัมลาลาน่าเอมเรชชานลาซามาโควิชเดยันร็อบเลนอัลเบโตโมเรโนคาบิมันกิโยและก็ดิวอกโอริกิโดยที่รายสุดท้ายซื้อมาแล้วแต่ว่าปล่อยใหตัวสกัดของนักเตะใช้งานต่ออีกหลายปีนะครับก็เป็นร้อยกว่าล้านในศูนย์หน้าจอมเกรียนคนหนึ่งของโลกเลยใช่ครับอีกหนึ่งข่าวครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บรรลุข้อตกลงกับทางเรอัลมาดริดครับในการดึงตัวอังเคลดิมาเรียมาร่วมทีมแล้วด้วยค่าตัวประมาณ 59.7 ล้านปอนด์ครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่ในการซื้อนักเตะของสโมสรในสหราชอาณาจักรครับโดยสถิติเดิมเนี่ยเป็นของเฟรโดตอเรสครับซึ่งเชลซีเนี่ยซื้อมา50ล้านปอนด์ย้ายไปจากลิเวอร์พูลนี่แหละครับส่วนมิดฟิลด์ทีมชาติเจดีน่าครับก็ได้แสดงความจำนงที่จะย้ายสโมสรครับหลังจากที่ทางมาดริดครับได้ซื้อตัวฮาเมสโรดิเกสและก็โทนี่โครสมาร่วมทีมซึ่งก็ทำให้อนาคตในทีมของเขาเนี่ยไม่มั่นคงซึ่งทางมาดริดครับก็ไม่ได้ทัดทานแต่อย่างใดและในที่สุดครับก็สามารถตกลงค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับโดยค่าตัวของดิมาเรียเนี่ยจะทำลายสถิติสูงสุดในการซื้อขายผู้เล่นของสโมสรในสหราชอาณาจักรครับที่เชลซีเคยจ่ายให้ลิเวอร์พูลอย่างที่ทราบไปเมื่อกี้นะครับเมื่อปี2011ครับที่ตอร์เรสย้ายมาดิมาเรียครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมปีศาจแดงในวันอังคารนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดครับจะเซ็นสัญญาครั้งนี้จะทำให้การซื้อนักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้ของทีมปีศาจแดงเนี่ยเพิ่มไปถึง132ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับหลังจากที่ซื้อลูกชออังเดรเอเรล่าแล้วก็มาร์กอสโรโก้มาครับในราคา72ล้านปอนด์ครับ3คนนี้รวมกันคาร์ลอันเชลติครับเทรนเนอร์ของมาดริดครับยังกล่าวอีกว่าดิมาเรียเนี่ยไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมแล้วก็ได้กล่าวลาเพื่อนร่วมทีมรวมทั้งทุกคนที่สโมสรแล้วด้วยครับครับผมก็ทาง BBC ทางเทเลกราฟสื่อของอังกฤษเนี่ยก็ได้ถ่ายแอบถ่ายรูปที่ดิมาเรียเนี่ยมาถึงที่อังกฤษแล้วนะครับนานๆครั้งมาดริดจะขายนักเตะได้กำไรนะครับครับนี่ซื้อมา25ล้านยูโรแพงเกือบถ้าเป็นยูโรก็75ใช่กำไร3เท่าครับไปต่อที่เรื่องของนักเตะที่ดังมาจากฟุตบอลโลกก็คือฮวนกวาราโดนะครับนักเตะทีมชาติโคลอมเบียของทีมฟิออเรนติน่าเจ้าตัวบอกว่ายอมรับว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าอนาคตของตัวเองจะย้ายทีมหรือเปล่านะครับหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลนา2ทีมดังที่เคยมีข่าวว่าต้องการกวาราโดไปร่วมทัพเนี่ยก็เหมือนว่าจะตัดสินใจไม่สนใจที่จะเจรจาดึงตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวยังมองในแง่ดีว่าในช่วงก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในช่วงสิ้นเดือนนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสได้ย้ายทีมก็เป็นได้นะครับเจ้าตัวที่ยังมีปัญหาว่าอาจจะย้ายไม่ได้เพราะฟิออเรนติน่าต้นสังกัดยืนยันเด็ดขาดว่าจะปล่อยก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนออยู่ที่40ล้านปอนด์ขึ้นไปหรือประมาณ 2,200 ล้านบาทนะครับทำให้ทั้งแมนยูไนเต็ดแล้วก็บาร์เซโลน่าที่เคยสนใจต่างก็ถอนทัพไปหมดเลยเพราะว่าจ่ายก็ไปเยอะแล้วเหมือนกันในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ละทีมนะครับล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านลานาซิโอเล่ครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในอิตาลีว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองแต่ว่าในช่วงเวลาเหลือไม่ถึงสัปดาห์นี้นะครับที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงก็ทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นกวาโดมีผลงานยิง1และก็จ่ายให้เพื่อนอีก4จากการลงสนาม5นัดในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลและเขาเป็นส่วนสำคัญที่นำโคลอมเบียผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจนทำให้2ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปต่างก็ร่วมสนใจนะครับแต่ว่าแมนยูซื้อดิมาเรียก็คงไม่เอาแล้วล่ะก็ผลงานกวาโดผมไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าผมชอบสเต็ปการเต้นแกมากอ๋อใช่ครับยังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ความขึ้นใหม่ของกอล์ฟแล้วกันนะครับเป็นไทเกอร์วูดส์ครับตัดสินใจแยกทางกับโค้ชส่วนตัวอย่างชอนโฟลลี่ครับหลังจากร่วมงานกันมาเป็นเวลา4ปี
ซึ่งทางชอนโฟลี่เนี่ยครับได้เข้ามาร่วมงานกับไทเกอร์วูดส์ในปี2010แทนแฮงค์ฮานี่ครับที่เคยทำงานร่วมกับอดีตแชมป์เมเจอร์14สมัยเป็นเวลา6ปีไทเกอร์วูดส์ครับกล่าวว่าเขาขอบคุณในความช่วยเหลือและมิตรภาพของโฟลี่ที่เป็นโค้ชที่เก่งคนหนึ่งในวงการพร้อมมั่นใจว่าโฟลี่จะประสบความสำเร็จกับนักกีฬารายอื่นอย่างไรก็ตามครับโปรแกรมการแข่งขันของเขาจะไม่มีไปจนถึงรายการ World Challenge จนถึงช่วงเดือนธันวาคมเลยนะครับและถือว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่จะยุติการร่วมงานกันด้านโฟลี่ครับก็ระบุว่าตลอดเวลาที่ร่วมงานกับบูสครับเป็นช่วงสำคัญที่สุดในอาชีพรวมทั้งเป็นความใฝ่ฝันครับที่ได้ร่วมงานกับนักกีฬาฝีมือดีที่สุดจากสถานการณ์ดังกล่าวครับก็ทำให้บูสครับยังไม่มีโค้ชซึ่งเจ้าตัวครับก็ยังไม่มีความต้องการหาผู้มาแทนโฟลี่แต่อย่างใดครับก็เพราะว่าอาการบาดเจ็บก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เลยครับไทเกอร์วูดส์ว่าน่าจะหาหมอใหม่ดีกว่าครับหมอไม่ใช่หมอนวดนะเจ็บเรื้อรังเลยเห็นปวดหลังครับไปวงการหมัดมวยบ้างครับวลาดิเมียร์คริสโกมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นแขนฉีกระหว่างการลงนวมฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้เขาต้องเลื่อนไฟในงานป้องกันแชมป์เฮฟวีเวทของสถาบัน IBF ที่มีคิวจะขึ้นชกกับคูบราตปูเลฟผู้ท้าชิงจากบัลแกเรียที่กำหนดไว้แต่เดิมก็คือ6กันยายนก็ซึ่งจะไปชกกันสังเวียนที่เมืองฮัมบวร์กของประเทศเยอรมนีออกไปจากเดิมนะครับผู้จัดการส่วนตัวของคริสโก้ก็บอกว่าแชมป์โลกนั้นต้องพัก4สัปดาห์แล้วก็ส่งผลให้การชกต้องเลื่อนออกไปโดยยังไม่สามารถระบุวันใหม่ขึ้นมาได้นะครับแต่ยืนยันจะใช้สังเวียนเดิมที่ฮัมบูร์กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คริสโก้ก็ไปได้รับบาดเจ็บระหว่างลงนวมซ้อมที่ประเทศออสเตรียครับคาดกันว่าการชกจะจัดขึ้นได้ภายในก่อนสิ้นปี2014นี้และรายงานถึงความผิดหวังของคริสโก้ก็บอกว่าเจ้าตัวนั้นจริงๆก็มีความพร้อมเต็มที่ด้วยแต่ว่ายอดนักชกจากยูเครนได้กล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจมากสำหรับผู้ท้าชิงซึ่งมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเช่นกันครับแต่ว่าครับมวยระดับชิงแชมป์โลกนี่ต้องสมบูรณ์ให้กันทั้งคู่นะครับกลับมาบ้านเราบ้างนะครับเป็นข่าวของสมาคมเทควันโดคุณปรีชาต่อตระกูลอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าตัดสินใจครับไม่ส่งชื่อพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองยูทโอลิมปิกเดินทางไปแข่งรายการเวิลด์กลางปรีครับ2014หรือคอลิฟายโอลิมปิกเกม2016ระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง2กันยายนที่ประเทศคาซัคสถานเนื่องจากเป็นห่วงสภาพร่างกายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับคุณปรีชาได้เดินทางไปส่ง2จอมเตะทีมชาติไทยอย่างเป็นเอกกรเกตและก็สริตาผ่องศรีณสนามบินสุวรรณภูมิก่อนเดินทางไปประเทศคาซัคสถานด้วยสายการบิน CK932ซึ่งหัวเรือใหญ่สมาคมเทควันโดเผยว่าเป็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับที่ไม่ได้ส่งชื่อของพานิพักเนื่องจากต้องทำน้ำหนักเพื่อไปแข่งขันศึกเอเชียนเกมส์และก็ยังเป็นห่วงเรื่องสภาพร่างกายว่าอาจจะมีอาการบาดเจ็บจนถึงขั้นกระดูกแตกเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยยังมีประสบการณ์น้อยด้านเชยองซอกครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่น้องเทนนิสฟิตซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปเอเชียนเกมอย่างเดียวเพราะว่าก็เพิ่งลงแข่งขันมาแล้วก็ควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ครับก็อายุน้อยถ้ากรำซึงหนักไปถ้าเจ็บเดี๋ยวจะยาวนะครับหมดอนาคตเลยทีเดียวก็จากนี้ครับเราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today ครับวันนี้มีเทนนิส US Open ให้ติดตามกันนะครับยังเป็นการแข่งขันรอบแรกแต่ว่าเป็นวันที่2ของทัวร์นาเมนต์นะครับก็เริ่มถ่ายสดช่วงแรก 4:00 นถึง 4:00 ช่วงที่2 6:00 นถึง 10:00 นคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เลยนะครับทาง True Sport HD 3ครับ668แบดมินตันรายการ BWF Leaning World Championship 2014การแข่งขันวันที่2ครับเริ่มบ่าย 4:00 นอย่าลืมเชียร์นักแบดไทยด้วยนะครับ True Sport 7นะครับแล้วก็ True Sport HD ครับช่องตอง6ก็รายการเดียวกันนะครับแต่ว่ามีคนละคอร์ดกันนะครับก็เริ่มบ่าย 3:00 นในทาง True Sport HD 3ก็ดูนักแบดระดับโลกไปด้วยนะครับ668ครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราครับรวมไปถึงรายการที่ได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการนะครับ www.facebookSPtoday นะครับก็เข้าไปติดตามกันกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้ส่งท้ายไปดู World Emotion ไปดูเรื่องของความเร็วทางอากาศกันบ้างนะครับว่าแต่ละคนจะฝีไม้ลายมือเป็นยังไงแล้ววันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับเจอกันที่ช่วงค่ำครับทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ